โน้ตบุ๊กราคาจับต้องได้สเปคดี Ryzen 7การ์ดจอแยก GTX 1650ในราคา 27,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมันจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันได้เลยนะครับสวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อิรุณนะครับในวิดีโอนี้มันแนะนำโน้ตบุ๊กของปี2022รุ่นล่าสุดกันนะครับจากทาง Acer ในรุ่น Acer Aspire 7A715 ในเวอร์ชั่น2022เป็นโน้ตบุ๊กตัวล่าสุดที่ทาง Acer ผลิตขึ้นมาในกลุ่มของผู้ใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพในฝั่งของ CPU ที่สูงขึ้นในฝั่งของการ์ดจอที่แรงขึ้นในราคาที่จับต้องได้นะครับสำหรับเจ้า Acer ในซีรีส์ Aspire 7เนี่ยในกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มช่วงโน้ตบุ๊กมัลติมีเดียที่สามารถใช้งานได้ในหลายมิติเช่นข้ามไปใช้เล่นเกมได้ข้ามไปใช้ในการทำงานได้แบบนั้นเป็นต้นถ้าใครนึกภาพไม่ออกอารมณ์เขาจะคล้ายๆกับตัว IdeaPad Gaming หรือแม้แต่ตัว HP ในตัว Envy นะครับที่มีการ์ดจอแยก CPU แรงนั่นเองนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ค่าตัวอยู่จริงๆแล้ว 29,990 บาทนะครับแต่ในบางร้านก็ทำโปรโมชั่นยกตัวอย่างเช่น Banana นะครับอยู่ที่ 27,900 บาทอย่าง Advice อยู่ที่ 28,000 บาทนะครับแล้วก็บางที่ก็ขายในช่วงราคาที่ทำโปรโมชั่นด้วยเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับในแง่ของสเปคเจ้านี้ก็มาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจใช้ได้ไม่แพ้กับราคาเลยเขามาพร้อม CPU นะครับ AMD Ryzen 7 5700U นะครับถึงแม้จะเป็นตัวรหัส U แต่เป็น CPU ที่น่าสนใจทีเดียวเพราะเป็น8 core 16 thread นะครับความเร็วของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.3 กิกะเฮิรตซ์ถือว่าเร็วและแรงมากๆ8 core อีกด้วยดังนั้นคุณจะเอาไปใช้งานนอกเหนือจากมัลติมีเดียดูหนังฟังเพลงเนี่ยทำงานตัดต่ออะไรต่างๆใช้ได้ดีด้วยนะครับในฝั่งของการ์ดจอมาพร้อมการ์ดจอแยก GeForce GTX 1650ตัวที่ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็น1650ที่ให้แรมมา 4GB GDDR6 ด้วยเห็น CPU กับการ์ดจอแบบนี้แล้วโอ้โหบอกได้เลยว่าเอาไปเล่นเกมก็เด็ดดวงไม่แพ้กันนะครับเล่นในรูปแบบ Full HD ปรับกลางไม่ว่าจะเป็น PUBG ไม่ว่าจะเป็น Valorant นะครับหรือเกมยอดนิยมต่างๆเพียงพอแน่นอนนะครับในฝั่งของ storage ที่เก็บข้อมูลครับเขามี SSD มาให้1ตัวนะครับเป็น 512GB แต่ก็สามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเติมได้แรมครับให้มาน้อยไปนิดหนึ่งให้แรมมาเป็นแรม 8GB นะครับบัตร 3,200 ซึ่งแน่นอนนะครับสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มได้ในฝั่งของหน้าจอนะครับนี่เลยขนาดหน้าจอค่อนข้างใหญ่นะครับเต็มตาเต็มอารมณ์มากๆเลยหน้าจอใช้เป็นหน้าจอ 15.6 นิ้ว IPS นะครับ 144Hz มันจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กในกลุ่มที่เป็นโน้ตบุ๊กมัลติมีเดียแต่ตัวจอ refresh rate สูงดังนั้นลื่นไหลแน่นอนในการใช้งานทุกมิติเลยนะครับเรื่องของสีสันนะครับอยู่ในเกรนกลางๆนะตามราคาของตัวจอนะครับด้านบนนะครับก็จะมีตัวเว็บแคมนะครับเป็นเว็บแคมในรูปแบบ 720p 1ตัวบริเวณตรงนี้นะครับพร้อมไมโครโฟนนะครับเอาไว้แชทคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนคุยงานต่างๆประชุมงานต่างๆได้เช่นกันนะครับขนาดของหน้าจอนะครับเรียกว่ามีไซซิ่งที่ค่อนข้างใหญ่ขอบจอนะครับเป็นขอบจอบางด้วยขนาดของตัวจอเนี่ยเกือบๆจะ 82% เลยนะฮะของตัวช่วงหน้าจอทั้งหมดถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับวัสดุในส่วนของตัวขอบจอทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพลาสติกแบบด้านนะฮะสีดำเนาะบานพับครับจะอยู่2ฝาก2ฝั่งตรงนี้ดีไซน์จะเป็นบานพับในรูปแบบเดิมนะครับอยู่ชิดขอบแบบนี้เนาะพร้อมกันนั้นนะครับมีโลโก้ Acer อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับมียางรองป้องกันตัวหน้าจอไปโดนคีย์บอร์ดด้วยอยู่4จุดด้วยกันนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเขียนว่า Aspire Series นั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นตัว Aspire 7นะฮะถัดไล่ลงมานะครับคุณจะเจอกับตัวคีย์บอร์ดนะครับซึ่งเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดในรูปแบบที่มีตัวปุ่มตัวเลขด้วยนะครับแต่จะสังเกตเห็นว่าไซซิ่งนะครับตรง QWERTY อันนี้โอเคนะครับไซส์ตามมาตรฐานของคีย์บอร์ดในกลุ่มของมัลติมีเดียโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับ
แต่นะครับไซส์ของตัว Numberpad ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไซส์ที่ย่อลงมาหน่อยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเขาใส่มาให้แบบนี้ก็ดีมากๆแล้วนะฮะแต่ไซส์ที่ย่อมาเนี่ยเพื่อจำกัดพื้นที่นั่นเองให้มันสามารถใส่ตัวปุ่มตัวเลขได้นะครับแอบเสียดายนิดหนึ่งตรงบริเวณปุ่มลูกศรที่ซ้ายขวาจะเป็นไซส์ใหญ่แต่ขึ้นลงจะเป็นไซส์เล็กนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับตามแต่พื้นที่ที่เขากำหนดไว้ตามแต่การออกแบบของเขานั่นเองนะครับถ้าสังเกตดูกันเมื่อกี้นะฮะคุณจะเห็นในฝั่งของไฟคีย์บอร์ดด้วยเป็นไฟคีย์บอร์ดสีขาวนะครับสีเดียวสามารถที่จะเปิดปิดได้โดยการกด F8 นะครับได้สะดวกมากๆเลยแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันคีย์ช็อตคีย์ต่างๆอยู่บริเวณด้านบนไม่ว่าจะเป็น Sleep ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi นะครับสลับหน้าจอปิดนู่นนี่นั่นนะครับปิดในส่วนของตัว Touchpad ได้ปิดในส่วนของตัวหน้าจอสลับหน้าจอได้สะดวกมากๆเลยนะครับเช่นกันในบริเวณที่พักมือตรงนี้นะครับคุณจะสังเกตเห็นเป็น Touchpad ผืนใหญ่นะครับแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มอยู่ตรงนี้ Touchpad สีของเขาจะแตกต่างกับบริเวณที่พักมือนะครับบริเวณที่พักมือเนี่ยสีมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นกริชนิดๆนะครับเป็นออกแนวเงาๆดูพรีเมียมขึ้นมานะครับแต่ตัวบริเวณทัชแพดก็จะเป็นผืนเรียบนะครับด้านบนก็จะมีเป็น Fingerprint Scanner เสริมความปลอดภัยมาให้นั่นเองในส่วนตรงนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับในส่วนของ Security บน Windows นะครับซึ่ง Windows ที่เขาให้มาเป็น Windows 11ด้วยลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับฝั่งของด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือก็จะมีในฝั่งของสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นตัว Ryzen 5000 Series นะครับจาก CPU Ryzen 7 5700U นั่นเองการ์ดจอ GTX นะครับ1650ที่ใส่อยู่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของบริการหลังการขายของตัว Acer ครับฝั่งด้านนี้ของโน้ตบุ๊กนะครับจะมีสติ๊กเกอร์ฟีเจอร์ระบุเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นขอบจอบางนะครับจอกว้างนะครับแบบ IPSไฟแสดงสถานะนะครับในฝั่งของคีย์บอร์ด Wi-Fi นะครับเป็น Wi-Fi 6แล้วมี HDMI ด้วยการออกแบบครับเรามาดูกันตัวโน้ตบุ๊กนะครับไซส์จะเป็นขนาด 15.6 นิ้วแต่มีขนาดและน้ำหนักที่ไม่ใหญ่มากนะครับน้ำหนักของเขาอยู่ประมาณ 2.09 กิโลกรัมเท่านั้นถือว่าใหญ่แต่พกพาไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับหน้าจอเต็มตา 15.6 นิ้วนะครับวัสดุด้านหลังเป็นพลาสติกนะครับมีโลโก้ Acer อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับสีเป็นสีชาโคแบล็กที่เขากำหนดขึ้นมานะครับตัวสีตัวนี้ก็สวยดีทีเดียวนะครับไม่ใช่สีดำแบบสนิททั่วไปนะในฝั่งของบริเวณด้านหลังอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะจะมีช่องระบายความร้อนนะครับเจาะเอาไว้ช่วงตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นทองแดงด้านในด้วยช่วยกันระบายความร้อนได้ดีพอตัวเลยนะครับในฝากฝั่งของการอัปเกรดก็ขันน็อตและเข้าถึงการอัปเกรดได้ไม่ยากมากนักเดี๋ยวเรามีให้ดูในส่วนของการอัปเกรดกันด้วยนะครับในฝั่งของช่องระบายความร้อนนะฮะก็จะมีเป็นช่องด้านนี้นะครับโอ้ฮีทซิงค์เยอะทีเดียวแล้วก็จะเป็นฮีทซิงค์ในลักษณะทองแดงด้วยสีมาแบบนี้เลยแหมดุเด็ดเผ็ดมันทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านนี้จะมีลำโพงนะครับเป็นลำโพงสเตอริโอ2วัตต์จำนวน2ตัวพร้อมยางรองนะครับ3จุด1จุด2จุดและ3จุดตรงนี้ยกตัวเครื่องให้สูงขึ้นเล็กน้อยนะฮะด้านหลังครับช่องระบายความร้อนจะอยู่ในฝั่งด้านขวาด้านเดียวนะครับแต่ก็จะเชื่อมกับตัวฝั่งขวาของตัวโน้ตบุ๊กนะครับเพราะเสริมช่องระบายความร้อนด้านนี้มาด้วยแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะนะครับหัวเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ชาร์จไฟตรงนี้แล้วก็จะมี USB นะครับที่เป็น USB 2.0 สำหรับต่อพวกเมาส์ไวเลสได้นะครับมี Audio Combo Jack ด้านนี้นะฮะและอีกด้านหนึ่งนะซึ่งเป็นด้านซ้ายมือนะฮะพอร์ตแน่นเวอร์นะฮะมี USB 3.2 Gen 1 1พอร์ต2พอร์ต3พอร์ตด้วยกันเป็น Type A นะครับ2พอร์ต Type C 1พอร์ตตรงนี้มี HDMI Gigabit LAN นะครับ Kensington Lock โอ้ครบถ้วนครบคันทีเดียวและอยากจะให้เห็นตรงนี้กันเหลือเกินนะครับเป็นโลโก้ Aspire นะฮะยิงเลเซอร์เอาไว้สวยมากๆนะครับน้ำหนักแม่กำลังดีเลย2กิโลนะฮะกับโน้ตบุ๊กขนาด 15.6 นิ้วราคานะฮะ 27,000 กว่าบาทนะ 27,900 28,000 ประมาณนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือเจ้าตัวนี้ครับนี่คืออะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟที่มาควบคู่กับตัวโน้ตบุ๊กนะฮะเป็นอะแดปเตอร์ขนาด135วัตต์นะฮะน้ำหนักถือว่าไม่ได้หนักมากเป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟในรูปแบบสลิมพกพาง่ายนะครับหัวจะเป็นหัวตัว L แบบนี้
แอปเตอร์ถือว่าเล็กดีทีเดียวนะอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมของตัวโน้ตบุ๊กนะครับในเรื่องของดีไซน์และสเปคเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมล่ะฮะเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อในเรื่องของการอัปเกรดการทดสอบและการระบายความร้อนกันต่อได้เลยครับเข้าสู่การอัปเกรดเจ้า Aspire 7กันนะครับโดยการแกะสกรูน็อตด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กได้เลยแล้วก็ใช้ตัวบัตรนะครับค่อยๆเลาะตามร่องมาตัวนี้แกะได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เปิดฝาออกมาเนาะตัวฝานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ด้านในนี่ส่วนตัวที่สามารถอัปเกรดได้นะครับก็จะมีแค่พาร์ทเดียวก็คือในฝั่งของตัว DRAM นะครับใส่ได้อีก1แถวของเดิมมันจะเป็น SK Hynix 8 GB บัส 3,200 MHz นะครับตัว SSD นะครับใส่มาให้เรียบร้อยแต่ถ้าอยากจะอัปเกรดความจุเพิ่มนะครับต้องแกะของเดิมเพื่อเอามาเปลี่ยนแทนที่นะครับด้านล่างเป็นแบตเตอรี่นะครับไม่ได้มีตัวข้อมูลอะไรต่างๆระบุเอาไว้ซ้ายกับขวาด้านนี้จะเป็นตัวลำโพงนะครับมีตัวการ์ดไวเลสนะครับและชุดระบายความร้อนด้านบนเป็นแบบซองพัดลมนะครับฮีทไพป์3เส้นส่วนของการออกแบบนะครับภาพรวมผมถือว่าทำมาได้ปานกลางเนาะถือว่าก็ดูไม่แย่นะครับเน้นในเรื่องของความใหญ่ของแบตเตอรี่แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะไม่ได้หนานะจะเป็นแบตเตอรี่ในรูปแบบบางนั่นเองทำให้ตัวโน้ตบุ๊กก็มีความบางเบาด้วยนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นชุดระบายความร้อนของภาคจ่ายไฟด้วยดูแล้วน่าสนใจดีทีเดียวนะครับสำหรับด้านในของตัวโน้ตบุ๊ก Aspire 7ครับผม Sweet Home Welcome Neon We are thankful that your path has led you here Ay boyคนไหนที่มองหาโน้ตบุ๊กเอาไปใช้เล่นเกมเอาไปใช้ทำงานสเปคดีๆสักตัวหนึ่งแต่งบไม่ถึงไปใช้ในกลุ่มของเกมมิ่งตัวนี้นะครับ Aspire 7 A751 ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะเพราะว่า CPU ของเขาเองที่ใส่มาก็เป็น CPU Ryzen 7นะครับ8 คอร์ 16 เทรดทำงานอันนี้บอกได้เลยว่าสบายมากๆสำหรับเล่นเกมเองก็ถือว่าไม่ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับเพราะใส่การ์ดจอแยก TTX 1650มาด้วยแม่ถือว่าน่าสนใจดีทีเดียวแต่ติดอยู่อย่างหนึ่งนี่แหละฮะตรงที่ในส่วนของตัวแรมให้มาน้อยนิดนึงถ้าถามผมนะใช้ตัวนี้ควรจะต้องอัปเกรดอะไรเพิ่มนั่นก็คือตัวแรมนั่นเองใส่เข้าไปเลยครับจากเดิมมีมาให้8 GB เนาะใส่ไปอีก1แถวเพิ่มอีก 1,000 กว่าบาทนะฮะเป็นสัก16 GB คุณจะใช้งานได้ฟินๆคุณจะใช้งานได้รวดเร็วมากกว่าเดิมเยอะเห็นผลแน่นอนอันนี้เชื่อผมนะถ้าจะซื้อตัวนี้ใส่แรมเพิ่มด้วยนะครับจะยิ่งแจ๋วเข้าไปอีกนะฮะใครที่สนใจนะครับสามารถไปจัดหาได้เลยจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศไทยนะฮะร้านใหญ่ร้านเล็กตัวนี้ผมไปเสิร์ชมาแล้วเจอทุกร้านเลยนะครับแต่ก็จะมีราคาในแต่ละร้านที่ไม่เท่ากันอาจจะ 27,900 28,000 อย่างที่แจ้งไปหรือใครที่สนใจจาก Official นะครับใน Acer Official Store ก็มีวางจำหน่ายเช่นกันนะฝากไว้ด้วยครับสำหรับเจ้า Aspire 7ตัวใหม่ล่าสุดในปี2022ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กนะครับที่จอใหญ่สเปคดีราคาเป็นมิตรทีเดียวนะครับขอบคุณ Acer ที่เอื้อเฟื้อตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้มาให้ได้สัมผัสกันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าอยากก็รับชมรีวิวโน้ตบุ๊กตัวไหนพิมพ์ไปเลยใต้คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ